จะห้องหอโอ้โหดอกกุหลาบเพียบเลยจุ๊บหน่อ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 ยไม่สั่งเรียบร้อยนะนี่ตึงกรอบตึงกายป้อนตับเฮ้ยเจ้าบ่าวครับนี่ถึงเวลาเจ้าสาวจะป้อนตามคนจะเบาละจะเบากับกินตับอย่างอร่อยไปแล้วครับบรรยากาศที่ผมจะปิดคลิปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันบรรยากาศตอนแรงๆแล้วนี่นักดนตรีออกขึ้นมาร้องเพลงแล้วสวยเลยใช่ไหมบรรยากาศดีครับเขากำลังปาร์ตี้กันอยู่เนาะคนเดียวนี่นี่โอ้ยไปได้ปะเลี้ยงเลี้ยงค่ะฟ้ากันเหมือนได้ปะขับรถอยู่ขับรถอยู่ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะพามาเปิดมาดูเปิดลุงเด่นแต่งงานครับนี่บรรยากาศการแต่งงานของประเพณีทักเหนือเขาจะเป็นแบบไหนวันนี้ต้องรอที่ตามครับอยู่กันยาวๆหน่อยนอนงานแต่งเปื่อนต่ำนะครับรอที่ตามบรรยากาศการแห่ขันมาครับเป็นประเภทนี้แบบท้องถิ่นแบบคนเหนือบ้านเฮากำลังรอเจ้าบ่าวอยู่เดี๋ยวรอดูที่ตามว่าหน้าตาเจ้าบ่าวรอเหมือนลุงเด่นก่อนรอที่ตามนะครับรอที่ตามครับแป๊บนึงพวกเขามีงานมีโต๊ะจีนบ้างครับเนี่ยเพื่อนผมไปทำงานอยู่แถวระยองนอนนู่นนะครับนี่มีโต๊ะจีนตัวนี่รอที่ตามดูหน้าตาเจ้าบ่าวครับสวัสดีหน่อยนุ่มจิตปิ้งเจอเมื่อแล้วเนี่ยนุ่มจิตปิ้งเอาเป็นแสดงเลยนี่มาดูหน่อยมาดูเจ้าบ่าวหน่อยเจ้าบ่าวครับเพื่อนตั้มพ่อหน้าตาใครรู้นะครับเอาดูกันให้ดูก่อนบรรยากาศครับงานแต่งบ้านเฮาสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีหน่อยเพื่อนตั้มสวัสดีครับมาเจอกันไปเลยนี่ครับสวัสดีเปิดตั้มครับโอ้มีเดี๋ยวเราจะแห่ขันมากกันนี่นะครับเป็นประเพณีแบบบ้านๆนะไม่ครับเปิดโรงเรียนรู้สึกจะรอดไม่ใช่ด้วยการแต่งตัวเพื่อนนี่ครับแต่งงานต่อนายุต่อใดนี่โอ้รอไว้อันนี้สีทอดไหมก่อนี่นะโอ้โหเพื่อนถือกันได้ยังไงวะรอพิเศษไม่รอพิเศษครับนี่ครับพี่น้องบ้านเฮามากันเต็มเลยโอ้มีตุ๊ดตีชุดด้วยเหรอไอ้น้องเอาเดี๋ยวเอาสักคำมาควันได้สักสามตัวแล้วครับจัดยาคาดเชือกกันไปแล้วที่มาจัดการครับบรรยากาศที่เขารอดูตอนแห่นะครับว่าเป็นแบบไหนมาแล้วครับดูขั้นตอนประเพณีกันครับวันนี้กำลังขอหลานเลยนะที่บ้านของพ่อเด้อขอเป็นเราอยากมีบ้านของพ่อที่มีเด็กชุบก็ขอเป็นดีขอลูกเขยขอลูกเขยเรามาดูครับประเพณีบ้านเฮาบ้านน้องแฮ่ไหมล่ะครับบ้านแฮ่เหรอพี่น้องแขกเกลือมาเต็มมันนี่พี่น้องต้องฟังเจ้าบ่าวเนี่ยพี่น้องต้องฟังเจ้าบ่าวเราจะเริ่มตั้งขบวนกันเนาะเดี๋ยวเราจะแห่ขันมาเข้าไปบ้านเจ้าสามครับบรรยากาศนี่เลยรักกันเต็มๆครับนี่เดี๋ยวมีเปื่อนโรงเรียนหลายๆคนจะแนะนำมือเปื่อนเปื่อนในคนจักวันนี้มาเจอเปื่อนนะครับหลายๆคนมากเลยที่ไม่ได้เจอกันบางคนก็เป็นหลายปีเดี๋ยวจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันว่าเปื่อนโรงเรียนเป็นแบบไหนพ่องเนาะรอติดตามนะครับมาถ่ายภาพดีกันนะอันหนึ่งสองในสิ่งที่เราทำการผ่านอันขอหนึ่งสองสามเรามาดูเดี๋ยวเก็บบรรยากาศภาพนิ่งแป๊บนึงกับบรรยากาศก่อนเดี๋ยวจะแห่เนาะเดี๋ยวเท้าแห่แล้วเขาก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศในการแห่ครับประเพณีทางเหนือนะครับนี่นะเป็นงานแต่งเจ้าบ่าวก็เป็นคนเหนือเนาะแล้วก็เจ้าสาวก็เป็นคนเหนือครับโอ้โห
ได้ตั้งบรรยากาศโรงเรียนโฮฮือเองครับพอดีผมเอาเสียงเพลงแห่มาใส่มันติดลิขสิทธิ์นี่ครับบรรยากาศการแห่ขันหมากเป็นประเพณีทางเหนือบ้านเฮานะครับนี่บรรยากาศงานแต่งเพื่อนตั้มเพื่อนตั้มครับเพื่อนฮักโรงเรียนเห็นกันแต่มาสมัยตั้งแต่มัธยมต้นนะครับวันนี้ก็ดีใจกับเจ้าบ่าวเฮาคุณตบมือแปะแปะตั้งหลังบรรดาเจ้าบ่าวเฮาครับนี่ครับบรรยากาศการแห่ขบวนเพื่อนก็แห่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารอเพื่อที่จะได้ไปใจประตูเงินประตูทองนะครับนี่บรรยากาศโหกันเศร้าๆนะครับตอนงานใหญ่พอสมควรเนาะมีโต๊ะจีนแล้วก็มีแบบโต๊ะแบบบ้านๆตัวนี่ครับนี่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับอากาศก็ฮ้อนหน่อยๆแต่ว่าแฝงไปด้วยความสุขครับอบอุ่นเนาะนี่เปื่อนเฮาแต่งงานแล้วนี่บรรยากาศครับดูแห่กันเศร้าๆครับบรรยากาศการแต่งงานทางภาคเหนือเฮานี่ครับประตูเงินประตูทองครับนี่บรรยากาศก็รอผ่านด่านผ่านหลายด่านถึงจะเข้าไปเจอครับเจ้าสาวของเขาได้ครับบรรยากาศที่งานแต่งวันนี้จัดอยู่ที่บ้านหนองปะกอนะครับบ้านหนองปะกออำเภอน่าจะเป็นอำเภอเชียงแสนนะครับนี่หรือว่าเป็นอำเภอดอยหลวงครับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนี่เจ้าบ่าวกับแห่ขบวนมาถึงนี่แล้วครับประตูเงินประตูทองหายไปไหนหมดประตูเงินประตูทองเขาว่าครับมีประตูเงินประตูทองหลายจุดเน้อมากันเรามาดูหน้าตาเจ้าสาวเราหน่อยถือป้ายเลยถือชูไปเลยหกถือชูไปเลยอันนี้เนื้อผิวเขาทำไปทำก่อนจะทำป้ายนี่ขึ้นมาเนี่ยนะหลายวันนะครับหลายวันครับนี่เราจะเล่าเจ้าสาวเขาเจ้าสาวก็เป็นเพื่อนโรงเรียนนะครับเจ้าสาวใส่ชุดสีฟ้านะครับเจ้าสาวนี่ก็เป็นเพื่อนโรงเรียนเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากติดพันประตูมาแล้วเดี๋ยวเขาจะอ่านแรกนะครับแรกพันกำลังดูประเพณีการงานแต่งงานท้องของทางเหนือนะครับเป็นไว้แบบไหนนี่ครับบางทีบางบ้านมันก็จะมีของแห่เนาะแต่ว่านี่เพื่อนๆผมทั้งสองคนเลยเจ้าสาวเจ้าบ่าวนี่ก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะแล้วก็พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับนั่งคนละฝั่งแล้วก็ใครจะมาก็ไม่มัดมือเป็นประเพณีครับทางเหนือเขาแม่ก็เจ้าสาวแม่เจ้าสาวเนาะแล้วก็พ่อคนนี้ก็คนโสดนะครับไทยสระเนาะนามที่เขาพูดจักกันนะครับไทยสระนะครับต่อยุคนทอนตัวสาวเขาเป็นแบบจะตัดสินมาเลยไว้ใจในการตั้งแต่คอคอนนะครับคอนเพื่อพ่อได้สั่งสอนว่าวิถีชีวิตที่หลุดกระนั้นต่อไปเนี่ยจะเริ่มลอยตามป่อเนาะตีป่อด้วยกันผมนี่เป็นการจัดวิธีมอบสินสอดท้องมั่นเนาะครับแต่ว่าช่องพวกโรงเรียนเนี่ยการมาเที่ยวงานแบบนี้จะให้น้องชายจะให้ดูวิธีการในการงานแต่งนะครับเอาเราไปบุกครัวกันหน่อยนึงว่าในครัวเนี่ยมีเป็นโต๊ะจีนแต่วันนี้เรามาบุกครัวดูอ่ะโอ้สวัสดีครับที่ของที่ไหนครับนี่ไอ้ปางหมกควงครับอันยังไงครับปางหมกควงป้าพันโต๊ะจีนอยู่ตรงไหนครับอยู่ของอำเภอเชียงแสนครับอำเภอเชียงแสนเชียงแสนเนาะอ๋อ
อ๋อที่ผมเคยไปถ่ายคลิปเหมือนกันเดี๋ยวนี้โอ้นี่ครับเป็นโต๊ะจีนวะนี่เฮาโอ้โหนี่ขาหมูครับเนาะนี่หมดเตามันมีกี่ชุดครับแม่วะนี่30ชุดเหรอครับหมายถึงว่าเมนูมีกี่เมนูครับมี4อย่าง4อย่างครับขาหมูมะนาวปลาลุยสวนแล้วก็นี่หมูมะนาวเนาะอย่างว่าลูกยำรวมยำรวมอ๋อครับอยู่เจียงแสนเนาะสตาร์ตีชุดต่อไรครับนี่โต๊ะต่อไรครับนี่โต๊ะละพันเจ้าโต๊ะละพันอ๋อกับถือว่าโอเคนะครับเนาะเจ้าครับโต๊ะละพันเป็นอาหารสี่อย่างพันสองพันสามพันห้าพันห้าพันอย่างอ๋อสตาร์ตี1,000 บาทเนาะอ๋อถ้าจะติดต่อมาเซิร์ชยังก็ครับนี่เซิร์ชเขาโทรหาในอินเทอร์เน็ตมีก็มีแม่ชื่อยังก็ครับป้าพันโตจีนป้าพันโตจีนป้าพันโตจีนเนาะเจี๊ยบแสนเนาะอ๋อครับนี่ครับเขามีทั้งเม็ดเส้นใหญ่เลยมีผลไม้ให้มีขาหมูให้ก็มาทำกันสดๆที่นี่เลยมีโตจีนมีรวมทั้งโต๊ะมันครับเนาะโต๊ะผ้าอย่างแม่นว่าเนาะอ๋อเอาพื้นที่แค่อย่างเดียวที่เหลือจัดการทั้งหมดเลยอ๋อเต้นครับเจ้าผ้าครับก็ถ่ายอยู่ครับเนี่ยอ๋อมีออเดอร์ด้วยนี่ครับออเดอร์แล้วก็มีหมูมะนาวครับนี่ประเภทนี้งานแต่งครั้งนี้มันก็มีหลายแบบบางทีบางพันนะเปิดมีเวลาเยอะก็เปิดก็จะซื้อม้วนซื้อหมูมาฆ่ากันเองแต่ว่าเขาต้องการความสะดวกสบายมีโต๊ะมีเก้าอี้อย่างเดียวด้วยเขาก็แจ้งบริการของโต๊ะจีนมันก็จะครบวงจรครับนี่แหละบ้านเรานี่ก็ข้าวผัดนี่ข้าวผัดก็มีเนาะอ๋อก็มีหลายเมนูครับเนาะนี่ข้าวผัดนี่ครับนี่ใครที่ต่อมาเองเลยครับดีป้าพันอันนี้แม่ก็ขี่หมูกันเจ้าอ๋อเข้าเหมาในเทศบาลบ่อยอ๋อเจ้าสาวนี่อยู่เทศบาลเจ้าสาวเนี่ยการเทศบาลเนาะอ๋อครับนี่ครับบรรยากาศในครัวเดี๋ยวมาดูหน่อยลองจากห้องครัวไปแล้วนี่มันโอ้มาถึงไปเอาแล้วเหรอสวัสดีหน่อยเพื่อนเล็กเพื่อนเล็กเนี่ยเพื่อนเล็กเนี่ยนี่เพื่อนโรงเรียนเรียนพอคนเน็ตเพื่อนนี่สอนมาเจอกันวันนี้ครับเพื่อนโรงเรียนครับนี่รุ่นแค่ด้วยกันนี่ครับไข่หน้านุ่มหรือไข่ข้นไม่ได้นะเขาได้กันโอ้โหตีนักคนเดินแน่ๆทีเนาะเจอมาผ่านออเดอร์ไปแล้วครับออเดอร์เป็นเมนูเอาออเดอร์ลุงต้องทายนะต้องทายจะได้มาแล้วกล้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของการกินโต๊ะจีนนะครับนี่เดี๋ยวพอกินแล้วก็จะมีดนตรีมาร้องสดเนาะตอนนี้ผมกำลังขั้นตอนในการมัดมือครับแล้วก็นี่วุ่นไปยาวๆเลยแหละเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนในการมัดมือคือผู้ใหญ่อาวุโสสุดมาเป็นประธานพิธีในการมัดมือครับส่วนได้บุคคลนี้ครับนี่เปิดโรงเรียนคนเดียวนี่โอ้ก็ได้มาเลี้ยงเลี้ยงค่ะฟ้ากันเหมือนได้ป่ะขบวนอยู่ยังขบวนอยู่เลี้ยงได้กันเอาหนักเอาเงินสักแก้วละเละเปิดเล็กๆเอาเงินแก้วละกินน้ำกินข้าวเย็นหลายปีโอ้โหหน้าที่มากินแล้วเว้ยปลาแบบถามมาลิ้งอ่ะยังพอคิดผมออกคิดกับเมื่อกี้นะแต่ละคนในสุขภาพดีกันหมดเลยว่ะทำแบบผมออกอ่ะแต่ละคนนี่สุขภาพดีกันหมดเลยว่ะไม่ได้ป้ากันเมื่อได้ป่ะเนาะนี่มีเรื่องหรอฮะนี่มีเรื่องหรอต้องถามเอฟครับมีแล้วไปก่อไปก่อครับพาไปกูปีไปปีแล้วปีแล้วของความจัดนี่ฮะปีแรกประจัดแต่เป็นคอนจัดบรรยากาศกับเดียร์เมื่อกี้ขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงนี่นอกจากจะมีโต๊ะจีนก็จะมีอาหารเหนือมาเสิร์ฟแบบนี้ตัวประเภทนี้ของทางบ้านเขาครับก็จะมีมานี่แหละเนี่ยจะมีต้มบะฟักที่เราเรียนเคยบอกครับถ้าเป็นการเป็นงานก่อนมีต้มฟักมีต้มหมูนะครับมีลาบหมูลาบอย่างเงี้ยนะครับเจ้าเบามีฟาร์มหมูตัวอย่างก็มาทำฟาร์มหมูครับจะหมูเต็มตีมีต้มแซ่บเป็นขันโต๊ะเอามาเสิร์ฟมือตัวกับผสมกับเดี๋ยวมีพอครัวมีห้องครัวในบ้านประเภทนี้ในบ้านเฮานี่นี่มีส้มตองส้มตำเนี่ยครับคือพวกท่านมาลงแขกกันเวลาไปมีการมีงานอย่างพวกก็จะมาช่วยกันแบบนี้เนาะสวัสดีครับ
กลุ่มแม่บ้านพวกเนาะพวกกลุ่มพวกแกงครับทำต้มทำหลามทำนี่กับทำเสิร์ฟมีหลายแบบงานนี้มีทั้งโต๊ะจีนแล้วก็มีทั้งแบบของกินบ้านแรงๆมากกับตำก๋วยเตี๋ยวครับสู้กันเป็นเมนูโปรดโอ้เอาเลยบอกครับฮะเดี๋ยวจะมาหันเดี๋ยวช่างภาพจะมาหันก็โอ้โหยุบแน่ครับนี่เรามาดูนี่ครับบรรยากาศเอาละเดี๋ยวเราจะตำก๋วยเตี๋ยวนะครับตำมัตตกอมองโซน้ำห้าครับกินกับแกมน้องคุณตั้งผมตัวกันครับคุณตั้งอยู่กันนะน้องคุณตั้งดวงเด่นด้วยนี่ทำเมนูไหนครับนี่ยำมะม่วงครับใส่บะเป้าคั่วใส่ปากกรอบเป็นแบบไหนเนาะคั่วต้องเรียนต้องบุกคั่วอย่างเดียวครับจะได้เห็นมาอาหารของท้องถิ่นที่นี่เขาทำกินกันยังไงเนาะจะได้เปิดได้เห็นกันหลังจากทำพิธีมัดมือเสร็จเราก็จะมีการมาร้องเพลงกันนะครับวันนี้ปะเปิดโรงเรียนหลายๆคนเลยเปิดเซลล์ด้วยกันหมดเลยนี่มีไอ้ยำมะม่วงนี่ใส่บะเป้าคั่วว่ะเป็นไงครับท่านฮะกินมั้งครับลาบนี่กับหม้อมากลาบในบ้านนี่ครับลาบคั่วแล้วก็นี่เป็นต้มแซ่บหมูกินกันไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศแป๊บนึงครับกลัวเสียเพลงมิลิกซิตระหว่างที่ท่านนายกคนจะขึ้นร้องเพลงเขาก็ดูบรรยากาศเนี่ยอาหารโต๊ะจีนกันมาเสิร์ฟแล้วแต่ว่าลูกเรียนของในหนังโต๊ะจีนน่ะแต่ของกินเยอะครับนี่ดูเป็นเมื่อการไปบ้านเขานี่ทำก๋วยเตี๋ยวเนาะหม้อเนี่ยบรรยากาศนะครับพ่อพ่อกับนั่งตากแดดก็มีสาวสาวนั่งตากแดดก็มีนั่งกับบรรยากาศครับมาละอาหารไทยนั่งโต๊ะจีนก็จะได้บรรยากาศของโต๊ะจีนนั่นเองครับนี่เกิดจะมาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรแผนเมนูเนาะตั้งอาหารเนื้ออาหารไทยออดุ้งออเดือบครับนายกกำลังจะขึ้นร้องเพลงแล้วครับนายกอยากซื้อข้าวหลามห้องครัวต้องหายาสวัสดีเพื่อนนิดหน่อยนิดสวัสดีก้องหน่อยกันเนี่ยต้องนี่คนสวยเอาเปิดโรงเรียนครับสวยไหมอันนี้ยังรถได้รถมานี่แม่ถามหาพระบุญมหานี่เงียบพี่กว่าเป็นอย่างนี้นี่เฮ้เมื่อกี้ที่ถามหาเพราะบนมหาแต่เงียบกริบนี่บรรยากาศครับโรงเรียนมาเตรียมซองอันนี้เขาจะไปมัดมือเจ้าบ่าวสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่ได้ไปมัดมือก็จะขึ้นเจ้าบ่าวต่อเป็นมาแจกของชั้นรวยเขาก็จะเอาซองขึ้นเนาะกับบรรยากาศนะครับตอนนี้คุณรักคุณใหญ่มันจะคนก็จะยังก็คือผู้นำชาวผู้นำชุมชนครับไปลองเพลงก่อนโอ้นี่ครับเมนูนี่ทำมาหนักโต๊ะจีนครับจะได้กินมะนาวก็นี่ยำมะม่วงของแม่บ้านแล้วก็มีข้าวผัดด้วยขาหมูใหญ่เลยครับมีปลาอะไรไม่แน่ปลาลาพริกมาจะไหนครับจะไหนครับเลยนี่บรรยากาศครับเดี๋ยวผมเอาญาติได้ฮะเดี๋ยวจัดตัวนะครับคุณจ้าผมบอกครับหมูเนี่ยหมูคุณจ้าครับอ๋อครับมาแล้วสวัสดีครับปอมาหน่อยนะสวัสดีครับปอก็แม่ครับครับผมเป็นเพื่อนตั้มตั้งแต่สมัยเงี้ยด้วยกันมาละก็ตึงสองคนเลยวันนี้จะมัดมือดีสมาร์ทครับปอถือผมครับปอถือมาตั้งเนี้ยถือมาตั้งเนี้ยนะมามัดมือเพื่อนเห็นก็ได้เห็นหน้าผมก็เห็นหน่อยๆนะโอ้ยินดีจัดเลยเพื่อนของคุณนะแบบรวยอย่างนี้ฝากคุณนิดมีรวยอย่างนี้จะได้มีปีกจากนี้ภาพงามครับเอาคือบอกเจ้าแม่เจ้าบ่าวนี่มาถ่ายรูปภาพนี้กันด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับไปสมาชิก
ยังไม่เห็นมาขึ้นจะมาสักแก้วเลยกันดิได้แล้วก็น่ามาได้กันหน้าที่เดียวคุณจะปาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอครับแค่เกลือกำลังแบบปาร์ตี้กันแบบแซ่บๆเนี่ยบรรยากาศครับก็เลยจะมีอีกรอบนึงนะมีบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปดูห้องหอหน่อยแล้วคุณจะมีอย่างกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันแบบไหนต้องรอที่ตามครับเรารับเตือนต่ำวันนี้มีอะไรมาทรงเลยกันนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ต้องตอนไฮไลท์สำคัญเลยครับเนี่ยคนมาจูงเข้าห้องหอเลยไปดูว่าเจ้าสาวหน่อยได้มาตั้งแต่หรอฮะมาตั้งแต่วันนี้มาเป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่หน่อยเข้ามาเลยเขาจะห้องหอโอ้โหดอกกุหลาบเพียบเลยที่ช้างมันต่ำมากไปครับไปดูโอ้นี่ครับประเพณีมะเทาสีแดงสวยเห็นปะได้เอาตังเหรียญบาทหน่อยเนาะหน่อยกับเก็บตังเงินตังเองตังในไหนสตางค์เหรียญบาทกันที่ห้องกันเหนือมีก่อนดีเหรียญบาทนี่มามีใส่นี่เขาต้องตั้งไหนด้วยแต่การนี้ปกติจะมีไก่ไก่ชุ่มข้องข้องขวัญเลยนะครับสองเจ้าสวยครับหนึ่งสองครับเอาจุกก่อนหน่อยเหรอจุกก่อนให้มันเปิดในอิจฉาเลยแล้วต่อแล้วสำหรับคนที่ผมเคยมาสำหรับเปิดงูเขาสำหรับงูเขาที่ผมเคยเห็นเอาจุกหน่อยก้าจุ๊บหน่อย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 นี่สั่งเงี้ยสิเอาหมดเอาตังค์ไปเลยเอ๊ะนี่ครับเข้าห้องหอละเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปสวัสดีแขกเกลือดีมาร่วมงานเนาะครับทำมาหากินช่วยกันแก้ไขบ่มีไปช่วยละได้ได้ขอสงคนเนี่ยช่วยกันแก้ไขเนาะหากินช่วยครอบครัวเฮาเนี่ยกันแก้นี่เลยตอนนี้นะครับเจอกันแก้นี่นะมันจะไปแก้ชุดแก้อย่างไหนตั้มแก้บ่ายจะช่วยก็ได้ละ2คนเฮาช่วยกันป่ะเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วครับเนาะเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขมีปัญหายังก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับแก้ไปแปลกๆ2ครั้งนะเดี๋ยวก็ร้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างก็ลงไปหาแขกเกลือที่มาร่วมงานวันนี้เนาะยินดีก็เปิดหลายๆครับนะครับเออบนที่นอนตัวเนี่ยนอนละกอดกันตัวน่ะตั้มเอาขึ้นเลยเออมันจึงพอวิเศษปกติขึ้นบนเตียงแล้วปกติจะกอดกันนี่เออกอดกันตัวก่ะกอดกันตัวนอนเลยนอนในที่เลยนอนที่เลยนอนในที่เอาแล้วก็กอดกันตัวก็นี่นี่อีกอ่ะนี่แหละต้องให้ได้สอนนี่เรียบร้อยเนาะนี่ตึงกรอบตึงกายเซตอันเซตวิธีเดียวคือเจ้าสาวจะมาเอาพักแป๊บนึงแล้วเขาก็จะลงไปป้ากันที่ข้างหลังครับวันนี้ประเพณีวันทั้งเหนือครับอ๋อนี่จะเพิ่งป้อนเข้าอันนี้ป้อนออกครับอันนี้ใส่ไปอันนี้จะเจ้าสาวจะเจ้าสาวจะป้อนตับเจ้าบ่าวครับนี่ถึงเวลาเจ้าสาวจะป้อนตับเจ้าบ่าวละเจ้าบ่าวก็กินตับยังอร่อยไปแล้วเอาน้องเออแกงข้าวไหนก็จะไปมือสั่นนะเอามาตีมาละจะมาเอามือสั่นได้ป่ะอีกเออเป็นน้องเป็นห้องมันยังก็ไม่ดวงนี่ไอ้ไก่อย่างก็ไก่กู่ไก่อย่างงั้นนี่ไก่กู่ไก่ครับไก่ขวัญนี่ครับเออเป็นอันเซตพิธีเนาะเจ้าบ่าวก็กินตั้มอย่างอร่อยแล้วมาเดี๋ยวป้ากับขลังต่อครับหลังจากที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวออกจากเรือนหอมาผมจะมาได้เป็นเคยไหมนะครับผมตะกอนได้เป็นเคยไหมด้วยใจขนาดไหนรับแขกเรือครับขอขอบคุณครับครับผมเพื่อนผมจะมากไหมก็น้องครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหนอกกอแล้วก็ตึกขวางนะครับที่มาช่วยกันช่วยงานกันวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีเจ้าเกาะสถานที่ครับแขกด้วยเนาะขอสมาอภัยแต่เนื้อเจ้าสำหรับทุกอย่างนะเจ้าขอบคุณจากหน้าขอบคุณพี่น้องเจ้าบ้านแต่เนื้อเจ้าติมาจ่อย
การจัดงานนะเจ้าก็ขอขอบคุณทั้งนายกอภิชัยดำแดงดีนะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกอนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งนายกจำเนินกันดอนนะเจ้านายกเทศมนตรีตำบลโยนกพร้อมกับคณะผู้บริหารทุกท่านนะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านโอกาสนี้ทั้งต้องห้าทั้งเหมาะสมทั้งโปรเฮียนนะครับก็จะได้มาขอบคุณครับขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ขอบคุณผู้นำชุมชนครับแล้วก็ขอบคุณคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวนะครับแล้วก็ขอบคุณโปเซลเมเซลนะครับมิเกลสหายคำทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในแต่ละนี้ว่าต่อพร้อมกันนี้ทั้งเจ้าภาพทั้งพอเพียงทั้งในสงฆ์นะครับถ้ามีอย่างที่มันบสมบูรณ์หรือว่าขาดตกบกพร่องจะได้ต่อเจ้าภาพขอสมาอภัยโดยนะครับและพร้อมกันนี้ก็จะได้ฝากลูกนะครับฝากลูกดาวเนาะนะครับฝากพ่อฝากแม่ฝากทั้งพอเพียงในสงฆ์ขอช่วยและเป็นลูกนะครับอบรมสั่งสอนนะครับเสร็จแล้วก็ฝากทางคุณป้าคุณลุงนะครับแล้วก็ฝากทางฝากทางหมู่บ้านด้วยครับฝากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านแล้วก็ฝากทางเป็นสถาของจังหวัดด้วยครับแต่วิธีทางพูดนี่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นสมาชิกของหมู่บ้านแล้วก็จะต้องเป็นสถาของจังหวัดด้วยนะครับสำคัญข้อนี้ตามวิถีไทยพูดนะครับจะถึงช่วงสำคัญคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร้องเพลงคือมันเปิดในฟังกันครับแต่ว่าอาจจะได้ไทยไปเยอะเลยมีคนรู้จักคนเล่นด้วยนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับปิดคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันบรรยากาศตอนแรงๆวันนี้นักดนตรีออกขึ้นมาร้องเพลงแล้วสวยเลยเห็นไหมบรรยากาศดีครับเขากำลังปาร์ตี้กันอยู่เนาะก่อนปิดที่มันเปิดให้เห็นกันมาเดินเส้นมาไม่ไหว